ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าสบายทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยให้ผ่อนคลายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในคนสัตว์สิ่งของแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหมดที่เราเคยทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้นะให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายนะจ๊ะนึกถึงดวงบุญนี้นะให้ต่อเนื่องกันไปให้ติดเป็นนิสัยให้นึกอย่างง่ายๆเบาๆสบายๆดวงบุญใสๆที่กลมกรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์แต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำแข็งใสๆนะจ๊ะให้ใสๆสว่างสว่างสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ค่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยในทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินในทุกกิจกรรมที่เราทำอยู่นั่นแหละนึกบ่อยๆนึกซ้ำๆแต่ต้องค่อยๆนึกอย่างสบายๆใจเราจะได้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายและก็คุ้นเคยกับการตรึกระลึกนึกถึงบุญนะจ๊ะทุกบุญที่เราทำมามันจะมารวมเป็นดวงไม่ว่าการทำทานให้ข้าวน้ำปลาบอนทอนสบายระเบียบดอกไม้ของหอมหยดยานพาหนะประทีปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลทอดกฐินประปาศาลาการเรียนให้ทุนการศึกษาเพื่อมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นจะมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา
นี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรานะจ๊ะต้องมันฝึกเอาไว้ให้ดีทีเดียวทำบ่อยๆก็จะค่อยๆคุ้นเคยและก็ชินไปในที่สุดศูนย์กลางกายฐานที่7นี่สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากต้องทำความคุ้นเคยให้ดีและทำความรู้จักเอาไว้เป็นที่เกิดดับหลับตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องใกล้ตัวมันยิ่งกว่าใกล้แต่มันอยู่ในตัวเลยเกี่ยวกับตัวไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเกี่ยวกับตัวเราเวลาเรามาเกิดมันก็ต้องมาตั้งอยู่ที่ฐานที่7ของบิดาและมารดานั่นแหละแต่อยู่ที่บิดาก่อนโดยเราเป็นกายละเอียดมาเข้าทางปากช่องจมูกบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็มาตามฐานต่างๆตั้งแต่ปากช่องจมูกฐานที่หนึ่งฐานที่สองก็หัวตาตรงที่น้ำตาไหลฐานที่สามที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่ก็พิดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับสะดือระดับเดียวกับสะดือแล้วก็มาจุดที่ฐานที่เจ็ดของบิดาเป็นกายละเอียดพอไปถึงตรงนั้นก็ตกศูนย์แล้วอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาแล้วก็ดึงดูดให้บิดาไปหามารดาเป็นอัตโนมัติเลยเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแบ่งเชื้อชีวิตระหว่างพ่อกับแม่ซึ่งเป็นธาตุหยาบพอถูกสูญก็เคลื่อนออกจากฐานที่เจ็ดบิดาไปฐานที่หก ห้า สี่ สาม สอง หนึ่งแล้วก็เข้าไปทางปากช่องจมูกของมารดาไปอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของมารดาและธาตุหยาบของบิดามารดาก็ห่ออุ้มกายละเอียดของเราไว้แล้วก็เจริญวัยด้วยธาตุหยาบของมารดาไปทางครบกำหนดก็เคลื่อนออกมามาเกิดก็อย่างนี้นะจ๊ะฐานที่เจ็ดทั้งนั้นเวลาตายเนี่ยจะถอดกายจากกายหยาบกายหยาบที่บิดามารดาให้มาเนี่ยเวลาหมดเวลาที่จะใช้หรือหมดอายุไขมันก็จะเคลื่อนจากฐานที่เจ็ดกายละเอียดของเราเนี่ยไปหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเกี่ยวข้องกับฐานที่เจ็ดในตัวเราทั้งสิ้นเลยเวลาหลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เห็นไหมจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันอยู่ในตัวของเราเกี่ยวข้องกับเราทั้งนั้นถ้าเราไปแสวงหาที่เกิดใหม่ก็ต้องไปตามนั่นแหละหลุดออกจากกายหยาบแล้วก็ไปตามวิบากกรรมตามภพภูมิต่างๆแต่ถ้าจะไม่ไปเกิดเนี่ยมันจะเข้ากลางฐานที่เจ็ดต่อไปแต่ถ้าจะไปเกิดมันถอนออกมาฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งถ้าจะไปนิพพานไม่เกิดก็ต้องเข้ากลางก็ต้องเริ่มต้นจากฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละสำคัญจะต้องทำความคุ้นเคยต
ทำความรู้จักจะเห็นความสำคัญของฐานที่เจ็ดที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของเรานะจ๊ะนี่สำคัญนะฝึกไว้เรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาจะตายเนี่ยจะถอดกายเนี่ยมันมีสูตรชีวิตเรื่องใสกระหม่องเนี่ยของใจใจใสก็ไปดีใจหม่องไปไม่ดีใจใสเพราะนึกถึงบุญได้ใจหม่องเพราะนึกไม่ได้บุญจะนึกได้ก็ต่อเมื่อสั่งสมบ่อยๆไม่ใช่จะไปนึกในตอนช่วงนั้นนึกจนที่เป็นนิสัยแหละพอถึงตอนนั้นแล้วไม่มีใครช่วยเราได้ต้องช่วยตัวเองถ้าเราฝึกใจไว้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจมันจะใสบริสุทธิ์มันก็จะดึงดูดบุญความดีต่างๆที่เราทำมาที่กลายเป็นบุญญาธาตุเป็นดวงบุญใสๆทำให้คตินิมิตสว่างแล้วก็เดินทางออกจากกายหยาบไปด้วยใจที่เบิกบานไม่หวาดหวั่นในมรณะไปอย่างสง่างามทีเดียวนี่สำคัญนะจ๊ะต้องฝึกเอาไว้สักวันเราต้องละจากกายหยาบนี้ทิ้งกายหยาบไปเป็นซากอย่างนั้นแหละนี่เป็นเรื่องดีเกี่ยวกับตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นต้องฝึกเอาไว้ลัดเร็วประหยัดสุดประโยชน์สูงก็คือฝึกใจหยุดนิ่งทุกวันให้สม่ำเสมอฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีอานิสงส์คือใจของเราจะชุ่มเย็นมีความสุขกายเบาใจเบาใจจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายมีความรู้สึกกายที่อึดอัดแคบๆเนี่ยมันจะขยายออกไปและความรู้สึกที่เราไม่เคยเจอก็เกิดขึ้นคือความสบายกายสบายใจกายเบาใจเบาว่างขวางแสงสว่างก็เกิดเป็นแสงสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ใจเราชอบพึงพอใจกับความรู้สึกอย่างนี้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนพอใจชอบพึงพอใจใจมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละจะนิ่งอย่างเดียวจะอยู่ตรงนั้นอยู่ไปเรื่อยๆกระทั่งความนิ่งก็นิ่งมากเข้ามากเข้าจากนิ่งหลวมๆก็นิ่งแน่นแน่นขึ้นคือหนาแน่นแต่ว่าไม่ใช่แน่นอึดอัดหนาแน่นไม่เคยยื่นแต่ว่ามันเคลื่อนกันไปสู่ข้างในไม่เคยยื่นไปที่อื่นจะเคลื่อนกันไปสู่ข้างในแล้วก็จะเห็นในสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเห็นไม่มีความรู้มาก่อนแต่จะทำให้เรารู้แจ้งเพราะเห็นแจ้งแล้วมาจะจันใจทีเดียวจะมีความปิติเบิกบานแช่มชื่นเกิดดวงปัญญาความเข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตมันก็จะมาเข้ายิ่งเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพระธรรมกายถึงเป็นพุทธรัตนะ
ในกลางธรรมกายก็มีดวงธรรมใสๆเป็นธรรมรัตนะในกลางดวงธรรมใสๆก็มีธรรมกายละเอียดเป็นสังขรัตนะมันจะซ้อนกันอยู่ภายในเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยมีความสุขเบิกบานใจตั้งมั่นนิ่งแน่นนุ่มนวลควรในการงานที่จะน้อมไปศึกษาวิชาสามทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ขึ้นมานี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวของเรานะจ๊ะซึ่งเราสามารถพัฒนาตัวของเราไปถึงตรงนั้นได้อย่างง่ายเมื่อเรามีที่พึ่งที่ระลึกภายในแล้วเนี่ยหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาความสุขก็จะติดตามเราไปตลอดความอบอุ่นความปลอดภัยความมั่นใจอะไรต่างๆเหล่านั้นการวินิจฉัยที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นติดตัวเราไปเลยความคิดคำพูดการกระทำของเราก็จะถูกต้องและดีงามมีความสุขเบิกบานทั้งตัดตนและผู้อื่นได้นี่แหละจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้มันฝึกเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆลองกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยเลยนะจ๊ะส่วนคนที่หมดความจำเป็นที่ใช้คำภาวนาแล้วเพราะว่าเขาถึงความสว่างภายในเห็นดวงใสใสหรือกายภายในก็เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอยู่ในสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงนะจ๊ะไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะอย่าไปลุ้นอย่าไปเร่งอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปตั้งใจมากเกินไปให้หยุดนิ่งนมเบาสบายอย่างดีอย่างเดิมอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบวันนี้เราก็รวมใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสให้ใสในใส
ใสในใสให้ชัดในชัดชัดในชัดสว่างในสว่างให้สว่างนะจ๊ะถ้าใครเข้าถึงดวงธรรมแล้วก็ให้นิ่งหยุดในหยุดไปเรื่อยๆกายภายในหรือองค์พระก็ตามหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆและเราก็นึกน้อมเอาปัจจัยทายธรรมที่เรานำมาสร้างมาทำบารมีในวันนี้น้อมรวมเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะถ้าใครเข้าถึงดวงธรรมหรือกายภายในก็จะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวเท่าที่ใจระหยุดนิ่งได้สนิทขนาดในบางคนเกือบเท่าลืมตาเห็นบางคนเท่ากับลืมตาเห็นวัตถุภายนอกบางคนก็ยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะแล้วก็หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายทายธรรมปัจจัยทายธรรมก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะตรงกลางสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงคราวนี้เราก็นึกอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนบวชธรรมกายแล้วก็คุณยายจางเราเป็นต้นนะจ๊ะอาราธนาให้ท่านมาน้อมนำปัจจัยทายธรรมนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วถอดขันธ์ทั้งหลายออกเหลือแต่กายธรรมอรหัตผลเป็นต้นไปซึ่งเป็นธรรมขันธ์เนี่ยเข้าสู่อายตนะนิพพานเป็นพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนมีมากมายกายกองทีเดียวนั้นรัตนัยท่านน้อมปัจจัยทายธรรมนี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระธรรมกายของพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนสัมปสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมกายทั้งหมดที่ใสบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูมในอริยวัฒสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์เข้านิโรธสมาบัติหยุดในหยุดเลื่อยไปเสวยความสุขเอกันตบรมสุขอยู่ในยตนานิพพานนับพระองค์ไม่ท้วนเลยรัตนามหาปูชนียาจารย์น้อมปัจจัยทายธรรมไปถวายเราจะได้บุญละเอียดไปชั้นหนึ่งซึ่งเป็นบุญละเอียดที่สำคัญที่จะมาช่วยลื้อผังวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยจะมาเกิดขึ้นในบาปอกุศลที่เราได้พลาดพลั้งทำผ่านมาแล้วนะให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายพ
พราะว่าบุญเท่านั้นถึงจะสู้กับกระแสทานอย่างบาปได้จะลือพังเหล่านี้ได้และต้องทำเองด้วยบุญผู้อื่นอุทิศมาให้กำลังมันยังอ่อนอยู่มันไม่เหมือนกับที่เราทำเองบุญของเรานี่แหละไปช่วยลือผังวิบากกรรมวิบากมารดังกล่าวนั่นแหละให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายซึ่งมันมีมากมายกายกองติดเอาพบข้ามชาติมาที่เราได้เวียนว่ายแต่เกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่ออกุศลก็สิงจิตพยามารส่งบาปศักดิ์สิทธิ์มาบังคับให้เราคิดผิดพูดผิดทำผิดซึ่งเมื่อเราขาดสติขาดปัญญาก็พาพลั้งไปได้สิ่งที่ทำนั้นก็ติดเป็นบังสำเร็จเป็นวิบากกรรมส่งผลให้เรามีอุปสรรคในชีวิตตั้งแต่ไปอบายก็ตั้งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอุปสรรคของชีวิตมากมายเนี่ยบุญเนี่ยก็จะได้ไปแก้ไขหรือฝังเหล่านั้นที่ไม่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ตั้งผังใหม่เสร็จผังใหม่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเช่นให้เราอุดมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดในครอบครัวธรรมกายและลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็สร้างบารมีเรื่อยไปในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำนูนไอ้ลือผังเก่าซ้อนผังใหม่ที่ดีๆเนี่ยไอ้หนาแน่นไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ต้องทำซ้ำๆๆๆกันไปบ่อยๆถ้าเราใช้บุญเก่าหมดกันไปทุกวันวิบากกรรมก็ส่งผลทุกอนุวินาทีเพราะฉะนั้นบุญก็ต้องตามแก้ไขกันไปทุกอนุวินาทีจึงต้องสั่งสมบุญบ่อยๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะแต่อย่างน้อยก็ต้องทำภาวนาเนี่ยแหละใจหยุดใจนิ่งใจมันจะได้ใสใสเห็นความบริสุทธิ์ภายในคือเห็นแจ้งขึ้นมาความบริสุทธิ์นั้นจะปรากฏเป็นดวงใสใสดวงจิตของเรามันจะใสจิตนั้นมันจะเป็นดวงดวงไม่ยาวไม่ลีไม่มีลักษณะอย่างอื่นจะเป็นดวงก็ถึงกับดวงจิตมันจะใสๆเมื่อบุญก็ไปหล่อเลี้ยงรักษาไว้มันจะใสบริสุทธิ์ซึ่งอุดมไปด้วยความสุขอนุภาพที่จะดำเนินความสำเร็จในชีวิตให้เกิดขึ้นกับเราได้นี่คือง่ายที่สุดแต่ทานกับศีลก็ต้องไม่ขาดแล้วก็บุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการบารมี10ทัศน์ทั้งหมดต้องทำให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้อาศัยสิ่งเหล่านี้ในแก้ไขชีวิตของท่านพัฒนาตัวท่านเรื่อยมานี่แหละแล้วก็นึกอธิษฐานจิตพอปัจจุบันในชาติเรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้บุญที่เกิดจากการสร้างมหาธรรมบารมีและทุกๆบุญที่
เราทำผ่านมาให้ไปช่วยเชื่อมสายสมบัติของเราให้ดึงดูดทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ประกอบสัมมาอาชีวะก็ให้สมบัติอย่างไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆปฏิบัติธรรมะพบพระธรรมกายไปชักชวนใครให้มาสร้างบารมีร่วมในเส้นทางของเราก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาแนะนำชักชวนใครมาทำความดีกายสำเร็จทุกรายมีดวงปัญญาปฏิภาณเฉลียวฉลาดเจ็บแหลมทำลายความสงสัยของเพื่อนมนุษย์ได้จะเดินทางใครพิธีใดก็ให้ปลอดภัยให้ทำมาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเราก็อธิษฐานจิตกันไปนะจ๊ะ